๊ะทำไมคนเพชรบูรณ์หน้าตาแบบนี้พ่อปากีแม่ไทยแต่หัวใจนี่มวยไทย 100% แน่นอนครับ24กับ27ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านหนุ่มสยามครับที่สูงกว่าครับ10เซนติเมตรด้วยกันแต่ว่าความหนานี่แหละครับแหมต้องบอกว่าทางด้าน 3G นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับขอบพระคุณนะครับโอ้โห2คู่แรกครับ1นับกับ1น็อกครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ตรงนี้ครับความมันที่เกิดขึ้นขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอุยสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับ 18:00 นเป็นต้นไปทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดด้วยครับแล้วก็ในวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับที่ร้านปาเจลาจังหวัดตรังครับพี่สมจิตนำทีมดารานักร้องครับก็เพื่อหารายได้สมทบทุนนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยครับตรังเกมครับในวันที่20ถึงวันที่29นะครับอาจารย์วิจิตรก็ฝากมาครับก็เป็นศิษย์เก่าของเรียนกีฬาจังหวัดตรังด้วยอ่ะดูมวยกันดีกว่าครับคู่นี้พิกัด69กิโลกรัมครับเดี๋ยวดูว่า 3G หรือว่าหนุ่มสยามครับ 3G นี่คาแรคเตอร์ผ่านแล้วนะครับไม่ใช่หลังมนครนะนี่ 3G เพชรบ้านนาโอ้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 ยจังหวะบวกแล้วเข่าตามอีกทีครับโอ้เอาละครับเราเคยเห็นแต่ก่อนหน้านี้ 3A ครับอันนี้ 3G ครับแต่ตอนนี้สถานการณ์กูใช่แหมชักจะเหลือ G เดียวแล้วนะครับเอากาสูงๆบล็อกกันตัวก่อนครับซ้ายไปโอ้เดี๋ยวเจอโอ้ดูหนุ่มสยามนี่แกแข็งแกร่งนะครับโอ้เดินต่ำเลยพี่เอกแกจะเช็คบินเลยอ่ะกาเช็คบินเอาเจอแข้งซ้ายครับสติมาแล้วครับสติมาแล้วครับบวกหมัดคืนไม่ให้จับคอด้วยไม่ให้จับคอแต่ว่าโอ้ยแม่จังหวะจะบวกหมัดเขาครับแต่ว่าก้านคอก็มาถึงเหมือนกันอ่ะนี่ฮะเกือบหลับครับแต่ว่าลุกขึ้นมาแต่จะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ว่าจะกลับมาได้ไหมยังไม่รู้ครับโอ้โหแล้วดูอาวุธของหนุ่มสยามนี่แรงเหลือเกินเรียบร้อยครับดอกสุดท้ายแต่แกยังลุกนะ 3G เอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อนดีกว่าเนาะนะครับเห็นนวมเห็นการคาดเชือกแบบนี้นี่ก็คือข้างในเนี่ยจะมีนวมนุ่มๆอยู่ด้วยนะครับไม่ได้แข็งเหมือนภาพที่เห็นนะข้างในมีนวมนุ่มๆอยู่นะแล้วก็ร้อยด้วยคาดเชือกนะครับแต่โดนเนี่ยเจ็บแน่นะเจ็บแน่ถามว่าข้างในเขามีนวมนุ่มๆข้างในเพราะว่าได้เซฟนักกีฬาแล้วก็สืบสารมวยไทยโบราณคาดเชือกเอาไว้นี่ครับดูภาพช้าโอ้โหดอกแรกนี่เข่านะครับโอ้โหแม่ดอก2ก็หมัดครับเนี่ยดูอีกมุมครับกดแล้วเสียบเลยครับเสียบเข้าหน้าครับของทางด้านหนุ่มสยามแล้วนี่ก้านคอครับโอ้โหแต่ละดอกนี่โอ้ไม่หลับได้ไงครับหลับไปแป๊บนึงครับโอ้หลับไปช่วงกลางอากาศครับแต่ว่ารีบประคองสติขึ้นมาครับโอ้กรรมการวิตริตนี่ก็พยายามจะเซตเต็มที่แล้วหมัดสุดท้ายโอ้โหแหมบวกครับซ้ายครับจบเร็วอีก1คู่นะครับคู่นี้ดูอีกมุมนึงครับเปรี้ยงครับโอ้นี่เหมือนเตรียมใจไว้แล้วครับหลับตาเลยโอ้โหแล้วก็ล่วงครับแม่เด็ดขาดจริงครับวันนี้หนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner หนุ่มสยาม from Buriram เอาละครับแม่จบด้วยชัยชนะของหนุ่มสยามนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมานี่ฝรั่งเศสปะทะฝรั่งเศส